ปุ๊บพระเอกคาสโนวาโพสต์ชวนลุ้นปีหน้าพร้อมเป็นคุณพ่อปีแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานจนแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วระเวก้างพระเอกหนุ่มสุดฮอตโดมปกรณ์ลำและเมทัลสุขขาวหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันก็ถูกจับตามองเรื่องทายาทอยู่เรื่อยๆทั้งโพสต์ทั้งข้อความที่หลายคนสงสัยว่าทายาทมาแล้วจริงหรอจนสุดท้ายก็อ้าวน้องยังไม่มาล่าสุดโดมได้โพสต์ภาพคู่เมทัลลงอินสตาแกรมโดมปกรณ์ลำพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดภรรยาพร้อมพูดถึงเรื่องทายาทโดยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะจะเราอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีผ่านอะไรด้วยกันมามากมายหลังจากแต่งงานแล้ว3ปีทุกๆวันของเรามีความสุขเลยไม่อยากอวยพรขอให้มีความสุขอยากจะอวยพรขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงขอให้หมั่นดูแลสุขภาพออกกำลังกายเยอะๆและสำเร็จอย่างที่คิดไว้ทุกอย่างปีหน้ามีเจ้าตัวเล็กด้วยกันได้แล้วนะด้วยความรักด้วยความจริงใจแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าเมทัลโดมเมทัลงานนี้ก็ต้องลุ้นแล้วจ้าทายาทจะมาเมื่อไหร่นะ